เอพัสสิงถึงกับร่ำไห้เผยเหตุเลิกบุ๊กเทคมีเอาหลังได้ยินคำพูดลูกชายจำเป็นต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเราดึงด้อมเข้ามาแล้วเอพัสสิงถึงกับร่ำไห้เผยเหตุเลิกบุ๊กเทคมีเอาหลังได้ยินคำพูดลูกชายต้องตัดสินใจเปิดตัวหวานไม่ทันไรช็อกแฟนคลับเมื่อประกาศเลิกราเอพัสสิงคุณพ่อลูกหนึ่งและบุ๊กเทคมีเอาหลังเปิดตัวคบหาดูใจกันไปไม่นานก็มีข่าวว่าได้จบความสัมพันธ์ในฐานะแฟนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือไว้เพียงสถานะพี่น้องล่าสุดชาวเน็ตได้มีการเผยคลิปชมคลิปจากไลฟ์ของเอพัสสิงมีการพูดถึงปัญหาความสัมพันธ์รวมทั้งการไม่เปิดใจคุยกันจนตัดสินใจจะมีระยะห่างการตัดใครสักคนก็ยากการบล็อกใครก็เจ็บปวดแค่ซ่อนแอคเคาท์อันฟอลโล่ไว้ได้เข้าไปดูทุกวันหยุดพูดน้ำตาคลอโดยตอนหนึ่งเอพัสสิงร่ำให้กล่าวว่าการตั้งครอบครัวเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ของผมไม่ใช่ผมมีลูกชายเวลาผมไปไหนกับน้องลูกชายผมดูโซเชียลทำไมหนูไม่อยู่ตรงนั้นด้วยทำไมหนูไม่ได้ไปด้วยทำไมป้าป้าไปกับพี่ไม่ชวนหนูผมก็ลืมไปว่าเขาคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราทำให้ผมต้องตัดสินใจดึงเวลากลับมาให้กับเขาพร้อมทั้งเผยถึงบุ๊กด้วยว่าน้องยังต้องเติบโตมีหน้าที่การงานยังต้องเจอคนอีกเยอะต้องเรียนรู้มีกลุ่มเพื่อนที่พาเขาไปได้ไกลมากๆเพราะฉะนั้นผมจะไม่ถามอะไรมากผมจะไม่ง้อคำตอบของความห่างที่บอกกล่าวกันน้อยลงว่าไปไหนมาไหนเป็นคำตอบเป็นทางเลือกด้วยเชื่อว่าเขาเข้าใจผมเราเลยไม่พูดกันเท่าไหร่แต่ด้อมที่ติดตามเราต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครผิดใครถูกที่ใครจะปฏิเสธใครถ้ามันมีเหตุผลคลิปนายหลุดยันไม่มีใบสั่งลงมติไม่เห็นชอบโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสองสกัดพิธาสว.ปัดลายหลุดยันไม่มีใบสั่งลงมติไม่เห็นชอบเสนอพิธาโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสองกิตติศักดิ์ยันกลุ่มใหญ่ไม่มีแต่ไม่การันตีหลุดในกมท.อนุหรือไม่เมื่อวันที่20กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีแชทไลน์หลุดที่อ้างว่าเป็นการส่งข้อความให้ในกลุ่มของสว.เกี่ยวกับการนัดแนะเข้าร่วมประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2เมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยให้ลงมติไม่เห็นชอบญัตติที่จะเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเข้าสู่กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองและให้ลงมติไม่เห็นชอบนายพิธานั้นเมื่อตรวจสอบสว.หลายคนต่างปฏิเสธว่าไม่เคยเห็นแชทไลน์ในลักษณะดังกล่าวโดยนายสมชายแสวงการสว.กล่าวว่าไม่เคยเห็นข้อความจากไลน์ดังกล่าวและเห็นว่าเป็นเรื่องเลอะเทอะหากมีคนนำไปแชร์หรือส่งต่อต้องบอกที่มาให้ได้ว่าใครเป็นคนส่งใครเขียนตนไม่รู้ว่าใครสร้างเรื่องขึ้นมาหรือไม่ส่วนจะเป็นการดิสเครดิตสว.หรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ยืนยันว่าสว.มีเอกสิทธิ์ส่วนตัวมีการแสดงความเห็นสั่งใครไม่ได้ด้านนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.กล่าวยืนยันว่าในกลุ่มใหญ่ของสว.ไม่มีข้อความดังกล่าวแน่นอนแต่ไม่รับประกันว่าในกลุ่มของคณะกรรมาธิการกมท.26คณะและอนุกมท.ของวุฒิสภาอีกเกือบ100คณะจะมีข้อความดังกล่าวหรือไม่ขณะที่นายสุรเดชจิรัติติเจริญสว.กล่าวว่าไม่ได้รับแชทไลน์ข้อความดังกล่าวเช่นกันพร้อมชี้แจงว่าการไม่ได้ลงมติตามมาตรา151ว่าการเสนอชื่อนายพิธาขัดต่อข้อบังคับการประชุมที่41ที่ไม่สามารถเสนอชื่อซ้ำได้นั้นโดยเมื่อที่ประชุมรับทราบคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนตัวก็ได้เดินออกจากห้องประชุมทันทีนางสาวพุทธิตาชัยอนันต์ส.ส.เชียงใหม่พรรคก้าวไกลทวีตข้อความและรูปภาพเกี่ยวกับกรณีไลน์ของกลุ่มสว.
หลุด ชูพิธาหน้าเลื่อมใสเจี๊ยบอมรัตน์ยกมีภาวะผู้นำมากแม่เสียใจแต่ไม่เคยยอมแพ้เจี๊ยบอมรัตน์เผยพิธาหน้าเลื่อมใสมีภาวะผู้นำมากแม่จะเสียใจแต่ไม่เคยยอมแพ้เหมาะที่จะเป็นผู้นำทางการเมืองในยุคนี้มากๆเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่19กรกฎาคม2566ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนางอมรัตน์โชคปมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลกล่าวว่าถือโอกาสนี้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ออกมาให้กำลังใจตั้งแต่ที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาและที่มารวมตัวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตนมาดูความปกติเรียบร้อยและการจัดการของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ชุมนุมยอมรับว่าดีใจที่อย่างน้อยวันนี้เราได้พื้นที่นี้กลับคืนมาก็คือลานวงกลมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อสมัยการชุมนุมต่อต้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็จะเห็นว่ามีการนำกระถางต้นไม้มาวางเต็มไปหมดในพื้นที่ซึ่งตอนนี้กลับมาเป็นพื้นที่ของประชาชนพื้นที่ชุมนุมที่ปลอดภัยเจเจี๊ยบนางอมรัตน์กล่าวต่อว่าเท่าที่ดูสถานการณ์ตอนนี้การชุมนุมถือว่าเรียบร้อยดีทราบว่าพี่น้องประชาชนสมัยนี้มีส่วนร่วมทางการเมืองสูงมีความตื่นตัวสนใจติดตามการประชุมสภาตนเห็นใจพี่น้องมวลชนที่เลือกตั้งเสร็จแล้วก็ยังต้องออกมาปกป้องเสียงตัวเองไม่น่าเชื่อว่าผู้มีอำนาจเหนือการเลือกตั้งจะใช้วิธีแบบนี้องค์กรอิสระด้วยโดยเฉพาะกกต.ที่ไม่เปิดโอกาสให้พิธาได้เข้าไปชี้แจงแสดงเหตุผลแต่กลับส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญเลยจากนี้ก็ต้องหาช่องทางทางกฎหมายในการดำเนินการกับกกต.โหวตการกระทําทั้งองค์กรอิสระเหล่านี้ได้เปิดเปลือยสังคมการเมืองไทยให้ประชาชนได้เห็นแล้วว่าเป็นอย่างไรชัดเจนที่สุดแล้วไม่มีประเทศใดที่ผลการเลือกตั้งพรรคที่ได้อันดับหนึ่งรวมเสียงข้างมากได้ถึง312เสียงจะไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ด้วยข้อกล่าวหาที่เป็นแบบนี้เมื่อสักครู่ที่แยกมาจากพิธาทำให้เห็นว่าคุณพิธามีภาวะผู้นำมากเป็นคนที่น่าเลื่อมใสเพราะสถานการณ์ที่คับขันแบบนี้เราได้เห็นพิธาวางท่าทีที่ให้กำลังใจพวกเราและลูกพรรคและฝากให้กำลังใจพี่น้องมวลชนที่มาลุ้นมาให้กำลังใจพิธาเหมาะที่จะเป็นผู้นำทางการเมืองในยุคนี้มากๆอ่านข่าวไอติมโผล่ม็อบขอบคุณทุกคนที่ให้ใจชี้การเมืองในขณะนี้ไม่ใช่หลักประชาธิปไตยThank you.